ป็นบ้าอะไรของแม่คะวันๆเอาแต่มาสร้างภาระให้กับหนูแม่คิดหนูว่างมากหรือไงงานหนูก็ยุ่งยังต้องให้หนูมาส่งที่บ้านหลังนี้อีกอะแล้วนี่อะไรขยะเลยของแม่เนี่ยทำไมแม่ไม่ทิ้งให้มันจบๆไปล่ะมันไม่ใช่นะลูกนี่มันไม่ใช่ขยะนี่ลูกอันนี้มันเป็นเสื้อผ้าของแม่เองแม่ตอนนี้พี่ชายกับพี่สะใภ้อะไม่มีใครยอมเลี้ยงดูแม่ต่อแล้วใช่ไหมแม่ถึงต้องไปหาหนูถึงที่บ้านอะไม่ตามหนูมาเดี๋ยวนี้นะหนูจะไปถามพี่สะใภ้ให้มันรู้เรื่องไปเลยยังกล้ามาถามอีกนี่พี่สะใภ้กับพี่ชายจะไม่เลี้ยงดูแม่ต่อแล้วใช่ไหมถึงให้แม่ไปหาฉันหนึ่งที่บ้านอ่ะนี่แม่ออกจากบ้านตอนไหนคะเนี่ยทำไมหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยโมอย่าเพิ่งโกรธพี่นะแม่คะถ้าหนูทำอะไรให้แม่ไม่สบายใจเนี่ยแม่บอกหนูตรงๆก็ได้นะคะอย่าหนีออกจากบ้านแบบนี้เลยโมใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำให้ไม่ต้องหลอกลูกแม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจจริงๆอ่ะทำทุกอย่างดีแล้วเคารพแม่และดูแลแม่อย่างดีแม่แม่พูดแบบนี้แม่หมายความว่ายังไงคะแม่จะบอกว่าหนูไม่รักไม่เคารพไม่นับถือแม่เหรอหรือว่าแม่กำลังจะบอกว่าหนูเป็นลูกทรพีอ่ะไม่รู้แหละยังไงอ่ะแม่ยังมีพี่ชายกับพี่สะใภ้อยู่เขา2คนก็ต้องดูแลแม่ตลอดชีวิตอยู่แล้วจู่ๆแม่ไปหาหนูถึงที่บ้านนี่แม่จะให้หนูเลี้ยงดูแม่หรอหนูไม่เอาด้วยหรอกนะถ้าเป็นแบบนี้หนูคงไม่ต้องทำมาหากินกันพอดีมันไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกโมความจริงแล้ววันนี้ที่แม่ไปหาลูกก็เพราะว่าแม่ต้องการเอาฟักทองที่แม่ปลูกเองไปให้และแม่ก็มีเรื่องบางอย่างที่จะคุยกับลูกด้วยแม่ไม่เคยคิดที่จะไปอยู่กับลูกเลยนะแบบเนี้ยเขายังชั่วหน่อยอีกอย่างฟักทองเนี่ยเงิน40-50บาทหนูยังซื้อได้มากกว่านี้อีกแม่มีอะไรจะพูดเนี่ยแม่ก็รีบพูดมาเถอะค่ะงั้นแม่ขอบอกทั้งโมและลูกสะใภ้เลยนะก่อนที่พ่อแกจะเสียมีของสำคัญชิ้นนึงที่พ่อเขาเก็บไว้ให้ลูกตอนนี้แม่คิดว่ามันสมควรแล้วที่จะเอามาแบ่งให้กับลูกๆทุกคนแม่คะหนูว่าแม่ไปนั่งก่อนนะคะอย่ายืนเลยค่ะแม่เดี๋ยวปวดขาไปค่ะแม่เร็วๆแม่คะแม่มีอะไรจะพูดเนี่ยแม่ก็รีบๆพูดสิคะแต่ว่าเรื่องนี้แม่จะลำเอียงก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าหนูเนี่ยคือลูกคนสุดท้องตั้งแต่เล็กจนโตพ่อกับแม่เนี่ยรักหนูที่สุดแล้วก็ตามใจหนูทุกอย่างงั้นหนูขอส่วนแบ่งเยอะหน่อยนะคะแม่แบบนี้คงจะไม่เกินไปใช่ไหมคะแม่คะของที่พ่อให้อ่ะแม่เก็บไว้เถอะค่ะไม่ต้องให้พวกเราสองคนหรอกแม่เก็บไว้ดูต่างหน้าดีกว่าพวกเราอ่ะอายุยังน้อยทำงานหาเงินเองได้ค่ะแม่อีกอย่างเลี้ยงดูแม่มันไม่ลำบากหรอกค่ะพี่สะใภ้ไม่อย่าไปเลยนะนี่มันเรื่องของคนในครอบครัวฉันคนนอกอย่างพี่เนี่ยไม่ต้องเสอมายุ่งแม่คะถ้าเกิดว่าแม่ไม่ไว้ใจเนี่ยแม่ไปอยู่บ้านหนูกันก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะเลี้ยงดูแม่จนแม่แก่เท่าเลยดีไหมคะดีไหมแม่เอ้าตอนนี้แม่ไปอยู่กับเธอได้แล้วเหรอไหนเธอบอกว่างานยุ่งไม่มีเวลาดูแลแม่ไงถึงจะยุ่งแค่ไหนอะแต่การดูแลแม่เนี่ยมันก็สำคัญกว่าอยู่แล้วพี่เนี่ยเป็นแค่คนนอกฉันจะไว้ใจให้พี่ดูแลแม่ฉันได้ยังไงแม่คะตกลงว่าของที่พ่อให้เนี่ยคืออะไรเหรอคะของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะขายทิ้งขายขว้างไม่ได้นะคะแม่จริงๆแล้วนะสิ่งที่พ่อแกให้ไว้อะก็คือใบแจ้งหนี้ตอนที่พ่อแกป่วยหนักแม่ก็ไปกู้หนี้ยืมสินกันมาแต่ก็ไม่เคยบอกพ่อแกเลยสักคนแม่ก็ปิดบังเอาไว้นี่ก็หลายปีผ่านมาละแม่ก็ยังใช้คืนไม่หมดเลยแต่ตอนนี้แม่ทำงานไปใช้ไปแม่ก็ไม่ไหวแล้ว
แล้วอีกอย่างพ่อกับแม่ยืมมาลูกก็ต้องเป็นคนใช้คืนแม่นี่แม่หลอกหนูเหรอแม่บอกว่าพ่อแม่ยืมมาลูกก็ต้องคืนไม่รู้แหละแม่ก็ให้พี่ชายกับพี่สะใภ้เป็นคนหาเงินไปใช้หนี้แทนสิหนูเป็นผู้หญิงแต่งงานออกไปแล้วก็เหมือนกับน้ำในกระโถนที่ใช้แล้วก็ต้องสาดออกไปนอกบ้านเพราะฉะนั้นหนูไม่ยอมมาใช้หนี้แทนแม่หรอกนะนี่ลูกทรพีแกที่มันอะไรแม่นี่แม่จะด่าหนูเหรอตอนนี้หนูเป็นสะใภ้บ้านอื่นแล้วแม่มีปัญหาแม่ก็ให้คนในบ้านช่วยสิอีกอย่างหนูก็ยุ่งไม่มีเวลามาดูแลแม่ด้วยนี่โมคำพูดพวกนี้เธอพูดกับแม่ได้ไงฮะนี่แม่เธอนะแม่เธอเลี้ยงเธอตั้งแต่เล็กจนโตส่งเธอเรียนจนจบอกตัญญูเลี้ยงเสียเขาสุขจริงๆนี่พี่สะใภ้พี่กำลังด่าฉันเหรอพี่เครียดตัวเป็นใครมาจากไหนฮะอย่างนี้ถ้าทำแบบนี้ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่โมนี่แม่เธอนะไม่ใช่กระโถนรองรับอารมณ์ของเธอก็มีลูกแล้วอีกหน่อยถ้าลูกเธอโตมาทำแบบนี้กับเธอจะรู้สึกยังไงฮะเอาเถอะพอเถอะพวกเราอะครอบครัวเดียวกันนะลูกอย่ามัวแต่มาทะเลาะกันเลยอะไรแม่หนูแต่งงานออกไปแล้วเพราะฉะนั้นอะหนูไม่ใช่คนบ้านหลังนี้อีกนี่แม่ยังจะให้หนูมาชดใช้หนี้แทนแม่อยู่อีกเหรอหนูไม่ด้วยหรอกนะความจริงแล้วอะนะที่อยู่ในซองเนี่ยมันไม่ใช่ใบแจ้งหนี้แต่มันเป็นเงินสด 300,000 บาทที่พ่อเขาเก็บไว้ให้แม่แล้วพ่อยังบอกด้วยว่าควรจะให้เงินเนี้ยกับคนที่รักและดูแลเอาใจใส่แม่เพราะฉะนั้นเงินก้อนเนี้ยคงต้องเป็นของพี่สะใภ้เธอลูกสะใภ้เอาไปเถอะแม่คะหนูรับเงินนี้ไว้ไม่ได้หรอกค่ะหนูเองก็มีลูกแล้วอีกหน่อยอะลูกๆหลานๆก็ได้ใช้อยู่ดีเราอะอย่าเอาเรื่องเงินอะมาอยู่เหนือความสัมพันธ์ของครอบครัวเลยค่ะทุกอย่างต้องมาจากใจการรักและเคารพไม่ใช่เงินค่ะ